หมดเวลาของการรายงานข่าวสำหรับช่วงนี้กันแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวกันได้ใหม่ในช่วงเวลา8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะดิฉันวรภาพลุตันขอจบการรายงานข่าวแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ